สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17มกราคมปี2563นะครับสำหรับท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลชุดนี้เป็นชุดที่ทำการบ่มเอาไว้นะครับทางน้องที่เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยสั่งต้นหม่อนต้นไม้ต่างๆเอาไว้วันนี้สอบถามพันหญ้าหวานอิสราเอลมานะครับต้องการให้จัดส่งไปที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะถ่ายให้เพื่อนๆชมระหว่างท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลที่มีขนาดที่แก่นะครับคือแก่กับลำที่อ่อนนะครับว่าความแตกต่างของการแตกตาหรือว่าการเกิดรากเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่อนพันที่อ่อนกว่านะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเขาจะแตกรากอ่อนมาไวมากนะครับส่วนท่อนพันธุ์ที่เขาแก่กว่าเนี่ยคือโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโคนต้นนะครับเขาจะเกิดรากอ่อนเนี่ยช้าแต่ส่วนที่เป็นโคนต้นจะมีข้อดีกว่าจากที่ผมทดลองตัดแล้วก็ปลูกมาหลายรอบนะครับว่าเขาจะแตกตาใหม่หรือว่าที่จะแตกเป็นต้นใหม่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีขนาดตาที่ค่อนข้างมากนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ชมว่าเขาแตกขึ้นมาใหม่ส่วนต้นที่อ่อนคือรากเขาจะมาไวกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมก็ไม่สามารถจัดส่งให้เพื่อนๆคือเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากได้ท่อนพันธุ์ที่เป็นช่วงโคนนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีตาค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งเป็นเง่าด้วยแต่ผมไม่สามารถที่จะเลือกให้ได้คือบางคนอาจจะอยากได้เป็นกิ่งเป็นท่อนพันเล็กบางท่านอยากได้เป็นท่อนพันใหญ่ซึ่งมันจะผมจะเลือกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นชุดรวมเลยนะครับที่สำคัญคือท่อนพันช่วงโคนต้นนะครับปกติแล้วผมไม่ค่อยอยากจะจัดส่งให้ด้วยเหตุผลคือเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่และรากค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาทำการแพ็คเนี่ยมันจะทำให้ขนาดกล่องที่ใส่นะครับเราจะใส่ท่อนพันได้น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่คระไปให้เพื่อนๆนะครับถ้าลองสังเกตเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเขาเกิดตามาใหม่แต่ว่าท่อนพันที่เป็นช่วงโคนต้นนะครับเราต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มนะครับใช้ระยะเวลาในการบ่มนานกว่าช่วงที่เป็นท่อนกลางหรือช่วงปลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการบ่มเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอาจจะทำการแยกอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะทำการแยกว่าชุดนี้งอกแล้วเราก็ปลูกเลยแต่กรณีที่เพื่อนๆปลูกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านจะสั่ง 3,000 ท่อน 5,000 ท่อนแบบนี้นะครับถ้าจำนวนมากเราจะไม่มีเวลาในการคัดแบบนั้นแนะนำให้ทำการบ่มพอแตกตาปุ๊บเราก็ลงปลูกได้เลยเราค่อยไปควบคุมความชื้นของดินเวลาเราปลูกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับที่เป็นช่วงโคนต้นช่วงโคนต้นนี้จะแตกต้นใหม่นะครับตาออกมาใหม่เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ได้จำนวนเยอะนะครับสำหรับชุดนี้ส่งให้น้องที่โคราชนะครับสั่งต้องการหญ้าไปปลูกนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงปลายนะครับคือบางทีมันจะมีการตัดแต่งชุดนี้จะสั้นนะครับคือสั้นกว่า10เซนชุดนี้ผมจะแถมไปให้ปกติเวลาตัดหญ้านะครับมันจะมีท่อนพันธุ์ที่เราทำการตัดแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามันสั้นกว่า10เซนบางครั้งผมก็ไม่อยากแถมไปเนื่องจากเคยเจอนะครับบางท่านคือผมเคยบอกว่าท่อนพันหญ้าผมจะไม่ต่ำกว่า10เซนทีเนี้ยกรณีที่เกิดเราส่งไปนะครับแล้วมันสั้นกว่า10เซนในชุดที่แถมผมเคยเจอบางท่านแบบละเอียดมากนะครับคือถ้านับก็โอเคไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่นับแล้วบอกว่าเจอท่อนพันสั้นแบบเนี้ยคือทางผมเองจริงๆตั้งใจแถมไปก็มีนะครับเนี่ยชุดนี้มันจะสั้นกว่าถ้าเพื่อนๆลองดูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เป็นแบบนี้บางทีผมก็ไม่อยากทิ้งนะครับพอไม่อยากทิ้งผมก็ต้อง
เลือกที่จะให้บางท่านที่เราคุยกันเข้าใจนะครับแต่ถ้าบางท่านผมไม่มั่นใจผมก็บางครั้งก็ไม่กล้าแถมไปนะครับจริงๆมันขึ้นหมดนะครับในช่วงสั้นๆแบบนี้แค่นิ้วเดียวก็สามารถปลูกได้นะครับครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจท่อนพันธุ์ย่าหวานอิสราเอลนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับชุดนี้คือบางครั้งมันจะมีเป็นแผลบ้างหรือว่ากิ่งเขาช้ำผมก็ต้องทำการตัดแต่งทั้งที่ลักษณะนี้เราสามารถลงปลูกได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าจะส่งไปถ้ามีเวลาหรือว่าเช็คละเอียดนิดนึงผมก็จะตัดแต่งหรือไม่หรือคัดออกเลยนะครับแต่ถ้าตัดแต่งได้ก็จะตัดแต่งแล้วก็ส่งให้มันก็จะดูสั้นเห็นไหมครับมันจะดูสั้นครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ